ใส่เยอะๆเลยค่ะแล้วคุณตั๊กก็จะต้มไปประมาณ15นาทีนะคะค่ะสวัสดีค่ะช่องโดพาเที่ยวพ่อลูกเทพกินการสบายนะคะค่ะสวัสดี FC และเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณตั๊กมีเมนูมาฝากอีกเช่นเดิมนะคะเมนูง่ายๆนะคะวันนี้เมนูต้มข่าไก่ค่ะเพราะว่าคุณตั๊กก็ได้ถนอมอาหารเกี่ยวกับเห็ดฟางไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีข่าที่ทำผัดข่าสันคอหมูมันเหลือผักข่ามันอ่อนมากก็เลยนึกจะทำต้มข่าไก่มันน่าทางจะอร่อยนะคะต้มข่าไก่นะคะคุณตั๊กก็จะมีไก่นะคะมีไก่นะคะไก่ที่ซื้อมามีไก่ปีกนะคะแล้วก็มีน่องสะโพกนะคะเนี่ยค่ะมีสะโพกนะคะคุณตั๊กก็จะเลาะเอาหนังมันทิ้งหมดเลยนะคะมันนะคะเนี่ยไก่นะคะคุณตั๊กก็จะเลาะเอาหนังทิ้งให้หมดเหลือแต่เนื้อนะคะไก่นะคะต่อไปหางกะทิหัวกะทินะคะสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือเนี่ยหอมกระเทียมนะคะเครื่องปรุงนะคะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ใบมะกรูดรากผักชีมะนาวพริกขี้หนูสีเขียวแล้วก็พริกแดงกินดาสีแดงนะคะพริกขี้หนูก็ความสีเขียวเนี่ยเอาให้มันหอมสีแดงเอาให้มันเผ็ดนะคะแล้วก็นี่ค่ะหอมผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาเกลือแล้วก็พริกทอดนะคะไม่มีอะไรมากนะคะแล้วก็ชูรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกนะคะเดี๋ยวน้ำมะขามจะคุณตั๊กไปเอาที่ในตู้เย็นนะคะก่อนอื่นคุณตั๊กจะมาหั่นข่ากันนะคะหั่นอ่อนนะคะหั่นเป็นแว่นนะคะเป็นแว่นบางๆนะคะเพราะขามันอ่อนสามารถเอาไปทานได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้คุณตั๊กก็จะทุบเอากิ่นก่อนนะคะทุบแล้วค่อยๆหั่นนะคะเอากิ่นให้มันออกนะคะเราก็ต้องการกลิ่นของมันให้มันหอมนะคะใส่กับข่านะคะใส่มากหอมมากใส่น้อยหอมน้อยนะคะคุณตั๊กก็จะใส่เยอะหน่อยพอเราทุบแล้วกลิ่นมันก็จะหอมขึ้นมาเลยนะคะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตะไคร้นะคะคุณตั๊กก็จะเอาหางกะทิต้มกับไก่ก่อนนะคะตั้งหางกะทิก่อนค่ะมีหางกะทินะคะคุณตั๊กก็จะแล่หนังออกก่อนค่ะหนังมันๆก็ไม่เอานะคะเอาแต่เนื้อมันไปตั้งกระถางกะทิไว้ค่ะตั๊กก็จะทำชิ้นใหญ่ๆหน่อยให้มันน่าทานนะคะกระดูกไม่ทิ้งนะคะกระดูกก็จะไปต้มด้วยมันจะหวานน้ำกระดูกไก่นะคะไก่คุณตั๊กล้างเรียบร้อยนะคะล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือ2ครั้งแล้วก็มาล้างด้วยน้ำเปล่า4-5 รอบนะคะกระดูกเราไม่ทิ้งนะคะเราก็ยังเอาอยู่เพราะว่ามันกระดูกไก่มันจะหวานไก่ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะคุณตั๊กก็จะไปต้มกับหางกะทินะคะคุณตั๊กก็จะโขกหอมแดงกับกระเทียมให้มันพอบุบๆก่อนนะคะหอมแดงพอบุบๆก่อนให้มันแตกออกเราจะได้รสชาติค่อนข้างอร่อยนะคะคุณตั๊กก็จะแหลกแค่ตรงนี้ค่ะตามด้วยรากผักชีนะคะรากผักชีก็บุบๆหน่อยค่ะรากผักชีก็จะใส่เยอะหน่อยให้มันหอมๆนะคะ
พอกะทิกำลังจะเดือดนะคุณตั๊กก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือสักเนี่ยค่ะสองช้อนชานะคะสักช้อนครึ่งก็พอค่ะใส่เกลือนะคะน้ำกะทิกำลังจะเดือดนะคะหางมันนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเห็ดฟางที่คุณตั๊กถนอมอาหารไว้นะคะยังสวยงามนะคะเอาไว้ใส่ต้มข่าไก่เนี่ยจะใส่เห็ดฟางก็ได้นะคะหรือจะใส่หัวปลีก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะเห็ดนางฟ้าก็ได้ค่ะไม่ว่ากันแต่คุณตั๊กมีเห็ดฟางที่บ้านมีอย่างไรก็ใส่อย่างนั้นนะคะเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะเอาไก่ลงไปต้มนะคะกับหางกะทินะคะใส่ไปเลยคุณตั๊กก็จะต้มทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะคุณตั๊กจะไปเตรียมของที่จะเอามาโรยหน้านะคะผักชีต้นหอมอะไรเนี่ยคุณตั๊กต้มไว้ประมาณ20นาทีค่ะแล้วคุณตั๊กก็จะมาดูอีกทีนึงค่ะจะมาปรุงนะคะคุณตั๊กก็ต้มได้ประมาณ15นาทีเลยนะคะคุณตั๊กก็จะมาเอาข่าตะไคร้ลงนะคะเนี่ยค่ะหอมมากเลยค่ะเนี่ยค่ะต้มกับน้ำนะคะน้ำหางมันนะคะนี่ค่ะข่าตะไคร้นะคะใบมะกรูดขาอ่อนนะคะนะคะอันนี้ตะไคร้อันนี้ขาอ่อนใส่เยอะๆนะคะตามด้วยรากผักชีนะคะแล้วก็หอมแดงหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะมันก็จะหอมเลยค่ะใส่เยอะๆเลยค่ะแล้วคุณตั๊กก็จะต้มไปอีกประมาณ15นาทีนะคะก็เรียกว่าต้มข่าไก่นะคะขาต้องเยอะนะคะเพราะว่าขาอ่อนเราสามารถทานได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคุณตั๊กจะหั่นนี่กันค่ะหั่นผักชีต้นหอมก่อนนะคะหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กมากค่ะให้มันพอดีคำนะคะต้นหอมผักชีฝรั่งค่ะผักชีนะคะคุณตั๊กก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เลยฮะเพื่อเอารสให้ชาติให้มันกลมกล่อมหน่อยหอมมากเลยช้อนไก่ให้ดูหน่อยไก่เราชิ้นใหญ่ๆนะคะเริ่มจะเปื่อยขึ้นนะคะทำแบบสะใจเลยนะเนี่ยทำขายไม่ได้เลยนะทำถึงว่าเมนูของคุณตั๊กเนี่ยนะทำขายได้นะคะเนี่ยคุณเอาไปทำประกอบอาชีพก็ได้ค่ะเปล่าขาดทุนให้ชิ้นขนาดที่บอกทำขายไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินอ๋อเราทานเองแล้วก็ทำให้มันน่าทานค่ะทำขายคือทำขายไม่ได้กำไรคุณตั๊กก็จะใส่ใบมะกรูดอันแก่ก่อนนะคะแก่แล้วก็ทอนสุดท้ายคุณตั๊กก็จะใส่ใบมะกรูดอ่อนนะคะใบมะกรูดอ่อนข้างล่างค่ะ
ใบแก่ลงไปก่อนใบแก่ลงไปก่อนเดี๋ยวจะเอาใบอ่อนลงนะคะเดี๋ยวต้มไปประมาณ15นาทีนะคะแล้วคุณตั๊กก็จะเอาหัวกะทิลงตามด้วยเห็ดฟางนะคะแล้วก็ปรุงรสก็ถือว่าใช้ได้จะเติมหัวกะทิได้นะคะตอนนี้ไก่เริ่มเปื่อยแล้วค่ะเพราะว่าไก่มันสุกง่ายนะคะคุณตั๊กก็จะใส่หัวกะทิแล้วค่ะแล้วก็นะคะหัวกะทินะคะคุณตั๊กก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลาเราใส่เกลือไปแล้วน้ำปลาอาจจะใส่น้อยลงหน่อยนะคะน้ำปลานะคะเอากลิ่นเอากลิ่นแต่เดี๋ยวก็มีปรุงข้างนอกอีกรอบนะฮะตามด้วยน้ำมะขามนะคะน้ำมะขามหอมตามด้วยเห็ดฟางนะคะของเราที่นี่เราแช่แช่ฟิตไว้นะคะแช่ฟิตไว้แล้วก็ออกมาให้มันเย็นหายเย็นตามด้วยใบมะกรูดอ่อนนะคะคุณตั๊กก็จะชิมรสนะคะน่าทานมากหอมเลยเดี๋ยวคุณตั๊กต้มไว้นี้นะคะแล้วคุณตั๊กก็จะมาปรุงข้างนอกนะคะปรุงในถ้วยอีกรอบนะในถ้วยอีกรอบนึงนะคะใส่ขายถุงเท่าไหร่คุณตั๊กก็จะถ่ายถุง50บาทนะคะ50บาทไหนใส่เอาใส่ไก่กี่ชิ้นก็จะไก่3ชิ้นนะคะน่องเนี่ยนะ3น่อง50บาทไม่น่องด้วยสะโพกเนี่ยสะโพกมันด้วยไม่เป็นไรก็ต้องชอบแบบนี้นะแบบนี้เนื้อเนี่ยอย่างนี้ก็มีเปิดเมื่อไหร่มาซื้อนะครับ FC เราคุณตั๊กเปิดขายนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนคุณตั๊กก็จะนี่ค่ะจะใส่ผักชีต้นหอมก่อนนะคะแล้วก็จะปรุงข้างนอกอีกนะคะก็จะได้ที่แล้วค่ะใส่เอากลิ่นนะใส่เอากลิ่นนะคะกลิ่นแต่ว่าเดี๋ยวใส่ปากชามอีกรอบนึงเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะต้มขาไก่คุณตั๊กนะคะหอมอร่อยมากนะทานพรุ่งนี้ยิ่งจะอร่อยนะคะนี่คุณตั๊กทำตอนเย็นทำพรุ่งนี้ก็ปรุงเราก็ไม่ปรุงมากมายนะคะเพราะว่าเราก็มาปรุงข้างนอกอีกนะคะคุณตั๊กก็จะโขกพริกนะคะพริกแดงไอพริกไอขี้หนูสีเขียวทำให้หอมสีแดงทำให้เผ็ดนะคะจี๊ดจ๊าดมากค่ะน้ำมะขามนะคะมะขามแล้วก็พริกทอดนะคะนี่ค่ะคุณตั๊กก็จะปิดแก๊สแล้วนะคะก็จะใส่พริกทอดนะคะโอเคใส่พริกทอดหน่อยนี่ค่ะพริกทอดกรอบนะคะนี่มีประโยชน์บีบมะนาวนะคะมะนาวสดๆมะนาวเปลือกบ้างๆใส่สัก2ลูกถ้วยใหญ่เลยถ้วยใหญ่หอมด้วยมะนาวตามด้วยพริกขี้หนูโขกก่อนนะคะแซ่บมากก็แล้วแต่บุบๆค่ะเอาแค่บุบๆพอนะรสชาติก็แล้วแต่ชอบนะคะเขียวเอาทั้งเขียวทั้งแดงจะได้ทั้งหอมทั้งเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งหอมแต่สีเขียวเนี่ยอันตรายมันไปสีเหมือนกับผักชีเวลาจะโดนพริกกระโดนไอ้สีเขียวนี่แหละมะนาวเปลือกบ้างบางคุณตาก็จะปรุงนะคะเขียวเผลอโดนพริกก็เม็ดเขียวนี่แหละครับไอ้ต้มขาไก่ของคุณตั๊กนะคะจะเปรี้ยวแล้วตามด้วยหวานแล้วก็เค็มนะคะมี3รสนะคะแต่ต้องเปรี้ยวก่อนนะคะเปรี้ยวนำเป็นกะทิใช่ไหมเปรี้ยวนำค่ะนี่ค่ะโอ้ยหอมมากเลยหอมพริกแห้งด้วย
พริกทอดนะคะคนน่าอร่อยค่ะต้มข่าไก่คุณตั๊กนะคะคุณตั๊กก็ปรุงต่างหากนะคะเดี๋ยวขอใส่น้ำปลายเพิ่มนิดนึงกลัวว่ารสชาติอันน้ำปลาช้อนนึงค่ะเอาขาจะเคี้ยวขาขาหัวหอมอะไรเนี่ยเพราะคุณตักตำไม่แหลกอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ให้แหลกพริกไปครับเห็ดไปครับขาอ่อนต้มขาไก่คุณตั๊กนะคะเนี่ยตั๊กให้เครื่องปรุงที่อยู่ข้างล่างเลยที่เครื่องอยู่ข้างล่างเอาตักขึ้นมานะคะพริกนะคะพริกขี้หนูสวนหอมมากเลยเกิดคนชอบมะเขือเทศใส่ได้ไหมได้แล้วแต่ชอบค่ะแต่ว่าอย่าแต่ถ้านี่ของเราสูตรโบราณเรานี่สูตรโบราณสูตรโบราณแต่ใครชอบก็มาใส่ตอนข้างนอกนะใส่ไว้ในหม้อมันไม่น่าจะหม้อเราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นะคะงั้นเดี๋ยวมันจะเก็บไม่ได้นานเก็บไม่ได้ไม่นานเนี่ยเราก็เก็บไว้อุ่นนะคะยิ่งอร่อยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทานได้อีกมื้อเช้าอีกค่ะคุณตั๊กก็จะลองชิมนะคะชิมรสนะสุดยอดแม่แกแอมนี่แปลว่าสุดยอดแน่เลยถึงพริกอะถึงพริกถึงมะนาวคุณตาก็จะเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยแล้วโดนพริกถึงพริกถึงมะนาวใช่ไหมคุณตาแกแอมเลยสำหรับต้มข่าไก่คุณตาก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะ FC เอาไปทำทานได้นะคะแล้วก็ไปสร้างอาชีพได้ด้วยนะคะต้มง่ายๆนะคะเคล็ดลับไม่ยากเลยค่ะนิดเดียวนะคะสมุนไพรเนาะมีสมุนไพรคาอ่อนนะคะตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดแก่และใบมะกรูดอ่อนที่เราจะนำไปใส่ตอนสุดท้ายนะคะสุดยอดมากนะคะน่าทานค่ะเดี๋ยวไปทานกันนะคะรับประทานกันครับเพื่อนๆครับเห็นมีบางคนทำขายใส่กะหล่ำปลีด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะของเราใส่เห็ดโดกินอะไรครับโดกินอะไรมาม่าขาหมูมาม่าขาหมูเขาบอกเขาอยากกินมาม่าขาหมูทำให้กินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมากินต้มขาออยกมาทั้งน่องเลยครับFC มาทานด้วยกันนะคะหอมมากเลยค่ะไก่นุ่มกำลังพอดีครับเปรี้ยวหวานเค็มนะคะต้มขาเคยอร่อยไหมพี่ดอกตักลูกโดดมาหน่อยเดี๋ยวลูกโดดซะเลยแห้งมันหอมนะกำลังหา
าอ่อนนะกินลูกโดดพริกสดเป็นเม็ดแล้วยังไม่กล้ากินพริกแห้งของเรายังสดอยู่เหมือนเดิมนะคะหมดยังเห็ดหมดยังเห็ดก็เดี๋ยวก็เอาเข้าช่องฟิตต่อใช่ไหมไม่ใช่เหมือนเข้าช่องฟิตต่อก็ไปได้อีกทำขายใส่กระหล่ำปีก็ได้ใส่หัวปลีก็ได้ค่ะน่าจะชอบแต่คุณตั๊กมีเห็ดฟางคุณตั๊กเลยต้องใส่เห็ดฟางนะคะมันถึงจะเข้ากันแต่ใส่กระหล่ำปีก็กระหล่ำปีจะมีน้ำโอ้นี่ขาอ่อนกระหล่ำปีมันจะมีน้ำออกมานะฮะเพิ่มๆก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าถ้าใส่เห็ดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีน้ำมากถึงมีน้ำน้ำมันก็มีรสชาติโอเคแล้วให้ดูชิมไก่ก่อนกินต้มข่าก่อนก่อนปิดคลิปอันนี้ดูของชอบดูนะที่เรากินอะไรครับเนี่ยต้มข่าไก่เราทำกิน2มื้อนะมื้อเย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็กินอีกได้มื้อพรุ่งนี้เช้ายังจะอร่อยพรุ่งนี้เช้าทำข้าวผัดให้พี่โดอยากกินแล้วข้าวข้าวผัดข้าวผัดอะไรข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดข้าวหมูตับกินกับอะไรต้มต้มข่าไก่งั้นก็ต้มข่าไก่ก็คงเท่านี้นะครับเพื่อนลองไปทำทานกันดูนะครับค่ะสำหรับต้มคลิปต้มขาไก่นะคุณตั๊กฝาก FC นะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่องโดโด้พาเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าคุณตั๊กจะได้มีกำลังใจในการทำเมนูต่อไปนะคะเพราะว่ามันอร่อยนะคะของที่เราทำเองสดใหม่นะคะรสชาติมันจะรสกลมกล่อมนะคะหอมน้ำมะนาวนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะรสนะคะแล้วก็หอมด้วยพริกแห้งทอดนะคะรสชาติกลมกล่อมเห็ดฟางที่เราถนอมอาหารไว้นะสามารถนำไปทำได้ถ้าใครไม่ชอบเห็ดฟางก็ใส่กระหล่ำปีใส่เห็ดนางฟ้าก็ได้ค่ะใส่หัวปลีก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะค่ะยังไงก็ต้องฝากด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปต่อไปด้วยครับวางๆมาแล้ววางกระดูกคุยกับ FC ครับเดี๋ยวจะนัดไปตัดผมแล้วโดโด้ตัดผมตัดผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายโดโด้ไม่เอานั้นแล้วพอแล้ววางนั้นแหละ